ก่อนอื่นพูดถึงเรื่องการรับใช้คริสตจักรเราเป็นคริสตจักรที่โดดเด่นมากในเรื่องการรับใช้พี่น้องเชื่ออย่างนั้นเองไหมครับผมก็อยากจะได้มีใครบ้างครับที่ผ่านมาได้มีการช่วยงานรอบนมัสการงานมีเดียงานทีมนมัสการเป็นอัชเชอร์ยืนต้อนรับในชูมือหน่อยครับชูมือนิดนึงครับชูมือนิดนึงไม่ต้องอายครับใครช่วยงานรอบนมัสการช่วยแปลคนในทีมแปลชูมือหน่อยครับทีมแปลชูมือนิดนึงข้างหลังนะครับมีใครช่วยงานคริสตจักรเด็กบ้างเคยไปช่วยก็ได้ครับเคยไปช่วยงานคริสตจักรเด็กบ้างครับโอ้ยอดเยี่ยมเลยนะครับมีใครช่วยงานพาสโซโลพวกจัดค่ายนิวไลฟ์จัดชั้นนิวไลฟ์จัดชั้นเรียนพระคัมภีร์ใครเคยไปช่วยบ้างครับชูมือนิดนึงครับโอ้นะครับมีใครเคยอย่างนี้มีใครเคยช่วยงานค่ายใหญ่บ้างใครได้มีส่วนช่วยไปนั่งประชุมเดินถุงถวายทรัพย์ครับชูมือนิดนึงครับว้าวมากมายเลยนะครับหรือใครเคยช่วยงานรับใช้พระเจ้าในกลุ่มในแคร์ของท่านบ้างเป็นช่วยอาจจะเป็นพี่เลี้ยงดูแลนำหลายสิ่งหลายอย่างในแคร์ชูมือนิดนึงครับชูมือนิดนึงครับเอเมนนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับหลายคนออกพันธกิจมีใครออกพันธกิจบ้างครับชูมือหน่อยครับออกพันธกิจพันธกิจลิฟต์อัพพันธกิจตั้งคริสตจักรดีมากเลยนะครับคริสตจักรของเราเป็นคริสตจักรที่มีส่วนในการรับใช้พระเจ้าแล้วก็เราทุกคนก็รับใช้พระเจ้ามาอย่างมากแต่วันนี้ผมอยากจะเริ่มต้นคำแบ่งปันด้วยการตั้งคำถามที่ว่าหลายครั้งจริงอยู่ว่าหลายครั้งเองเราตื่นเต้นในการรับใช้พระเจ้าแล้วก็หลายครั้งเองเราก็ดีใจที่เราได้รับใช้พระเจ้าแต่เราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเมื่อเรารับใช้ไปนานๆหลายครั้งเองเราก็เริ่มหมดไฟแล้วเราก็เริ่มรู้สึกเหน็ดเหนื่อยแล้วก็อ่อนล้าจนบางครั้งเราไม่อยากจะรับผิดชอบอะไรเลยเราอาจจะเริ่มต้นเข้าสู่งานรับใช้พระเจ้าด้วยแพชชั่นที่แรงกล้าผมเจอคนเยอะมากครับที่เริ่มต้นด้วยภาระใจที่เต็มเปี่ยมเขาก็รับใช้พระเจ้าเขาไม่ได้มองคนนี่แหละฮะเขาก็มองพระเจ้านี่แหละแต่เราต้องยอมรับความจริงว่าเมื่อเรารับใช้ไปสักระยะหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเราเหน็ดเหนื่อยในพันธกิจที่เรามีส่วนร่วมในงานรับใช้ที่เรามีส่วนร่วมเราอาจจะรู้สึกเบิร์นเอาท์เราอาจจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคนหนึ่งและเราก็สังเกตเห็นหลายคนที่เรามองไกลๆหรือมองใกล้ๆก็ตามที่เขารับใช้พระเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อมาหลายปีสุดท้ายเราไม่เห็นเขาแล้วหลายคนรับใช้ด้วยความจริงใจแต่หลายครั้งเขาจบลงด้วยความบาดเจ็บหลายคนรับใช้เกิดผลมากแต่วันนี้เราไม่เห็นเขาแล้วเราอาจจะเจอเคสแบบนี้หลายเคสและจริงๆในคริสตจักรของเราก็มีเคสอย่างนี้เยอะจริงๆหลายครั้งเองก็อาจจะเกิดขึ้นกับตัวท่านและอาจจะกำลังเกิดขึ้นกับท่านในอนาคตผมจึงเชื่อว่าคำแบ่งปันนี้พระเจ้าอาจจะมาต้องการหนุนใจท่านและพระเจ้าต้องการมาเยี่ยมเยียนหลายคนที่นี่ที่ท่านอาจจะรู้สึกกำลังถดถอยเหน็ดเหนื่อยในการรับใช้พระเจ้าที่ต้องวิ่งระยะยาวมาสักระยะหรือหลายคนกำลังวางแผนจะถดถอยยังไม่ถดถอยนะฮะแต่วางแผนจะถดถอยแล้วนะฮะกำลังเตรียมแล้วนะครับบอกผู้นำว่าช่วงนี้ยุ่งๆนะครับขอพระเจ้าโภชนะพระเจ้ามาเยี่ยมเยียนท่านในวันนี้นะครับผมจึงอยากแบ่งปันในหัวข้อที่ว่าจริงหรือที่รับใช้พระเจ้าแล้วต้องอ่อนล้าและถดถอยให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าวันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้อยู่ที่นี่ขอพระเยซูคริสต์ได้ร่วมกับเราในการที่เราได้มาฟังโภชนะของพระเจ้าขอทรงโปรดเจิมผู้แบ่งปันด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าให้เต็มด้วยฤทธิ์อำนาจเต็มด้วยการเต็มล้นเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าขอพระองค์เมตตาอยู่ด้วยให้ผู้ฟังนั้นตอบสนองพระเจ้าให้วันนี้พระเจ้าพระเจ้ามีสิทธิอำนาจใหญ่สุดในชีวิตของเราทั้งหลายในพระนามพระเยซูเอเมนนะครับเอเมนนะครับผมอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่ได้มาสอนเลขนะฮะอันนี้มาวางเป็นอุปกรณ์เสริมนะฮะผมอยากจะเริ่มต้นด้วยความจริงเกี่ยวกับการรับใช้อย่างนี้ว่าเราต้องยอมจริงอย่างนึงว่าการรับใช้มากๆไม่ได้หมายความว่าทำให้เราชอบทำขึ้นถูกไหมฮะการประชุมบ่อยๆไม่ได้หมายว่าทำให้ท่านมีชีวิตที่ฝ่ายวิญญาณขึ้นหรือการประสานงานกับผู้นำผู้รับใช้โอ้สิทธิพิเศษมากเลยเราได้ประสานงานกับอาจารย์เราประสานงานกับผู้นำไม่ได้หมายว่าท่านจะเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นไม่ใช่ประสานงานผู้นำมากๆปีกจะงอกนะฮะโอ้แล้วใกล้เคียงทูตสวรรค์แล้วพี่ผมสัปดาห์นึงประชุมโบสถ์ประมาณ4รอบผมว่าผมใกล้เคียงพระเจ้าแล้วถูกไหมครับประเด็นหลักไม่ได้อยู่ที่การรับใช้เยอะหรือรับใช้น้อยแต่ประเด็นหลักของการรับใช้อยู่ที่มุมมองในการรับใช้พระเจ้าที่ถูกต้องต่างหากที่จะทำให้คุณได้รับพระพรหรือคุณจะรับภาระกลับไปมันไม่เกี่ยวว่าคุณรับใช้พระเจ้าเยอะมากคุณร่วมประชุมเยอะมากแต่นั่นอาจจะเป็นภาระก็ได้ถ้าคุณมีมุมมองที่ไม่ถูกต้องวันนี้ผมไม่ได้มาแบ่งปันมุมมองที่ท่านจะมีมุมมองต่อพี่น้องในการรับใช้นะครับแต่ผมอยากจะแบ่งปันมุมมองต่อผู้ที่ท่านกำลังรับใช้อยู่คือองค์พระผู้เป็นเจ้าและมุมมองที่ถูกต้องจะมีส่วนกำหนดความรู้สึกจะมีส่วนกำหนดพระพรหรือภาระที่ท่านจะกลับไปวันนี้ผมจึงอยากแบ่งปัน3มุมมองเป็นมุมมองความสัมพันธ์ที่ท่านมีต่อพระเจ้าที่ท่านรับใช้อยู่
ทุกข้อไม่มีข้อใดข้อผิดเพียงแต่แต่ละข้อมันจะลึกลงไปเรื่อยๆในการรับใช้พระเจ้าและสามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตการทำงานของท่านด้วยให้เรามาดูด้วยกันดีไหมครับว่าเรารับใช้พระเจ้าในระดับไหนระดับแรกนะครับเราเรียกว่ารับใช้เพื่อพระเจ้าพี่น้องพูดพร้อมกันดีไหมครับเพื่อพระเจ้าผมจะขออนุญาตใช้ตรงนี้นะครับเพราะว่าจะอธิบายไปด้วยนะครับเพื่อพระเจ้าหรือภาษาอังกฤษ for God พี่น้องบอกข้างได้ไหมครับfor God บอกพี่เอกได้ไหมครับ for God นะครับพี่เอกชัดเจนมากเลยนะครับเพื่อพระเจ้าระดับแรกเริ่มต้นจากที่พี่น้องอยากจะทำเพื่อพระเจ้าเป็นระดับที่ดีครับเป็นระดับที่พี่น้องเริ่มต้นอยากจะทำเพื่อพระองค์เป็นการเริ่มต้นด้วยความจริงใจที่ดีแต่ว่าถ้าเราทำแค่เพื่อพระเจ้าทำแค่เพื่อพระเจ้าเท่านั้นเราจะมีปัญหาระยะยาวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราถูกเคลื่อนไปด้วย need ฟังดีนะฮะ need ก็คือความต้องการ need need เนี่ยฮะความต้องการดังนั้นเนี่ยการที่เราถูกเคลื่อนไปด้วย need หรือสิ่งที่เรียกร้องท่านเวลานั้นอาจจะมาจากภาระใจที่ท่านมีอาจจะเป็นสิ่งที่คริสตจักรต้องการเวลานั้นเราเรียกการรับใช้แบบนี้ว่า need oriented หรือการรับใช้แบบมุ่งเน้นจากสิ่งที่ขาดอยู่เช่นตอนนั้นคริสตจักรกำลังขาดคนเรารู้สึกว่าเราต้องเข้าไปช่วยหรือเราเห็นผู้นำลำบากเราอยากเข้าไปช่วยผู้นำของเราเราเห็นเรามีลูกตอนนี้งานคริสตจักรเด็กรู้สึกว่ามีปัญหาเราอยากจะไปช่วยงานคริสตจักรเด็กมากเลยงานมีเดียขาดคนเราอยากเข้ามาช่วยงานมีเดียด้วยแรงจูงใจของเรามาจากการอยากทำเพื่อพระเจ้าเราเรียกว่า need oriented ซึ่งไม่ได้ผิดแต่ไม่พอครับหรืออาจจะมาจากภาระใจส่วนตัวเช่นอยากเห็นงานพระเจ้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราไปเห็นโบสถ์นึงดีมากเลยมีระบบดีมากเลยเราอยากให้โบสถ์เรามีอย่างนี้บ้างหรือโบสถ์เราไม่มีกลุ่มอธิษฐานเลยไม่ฝ่ายวิญญาณเลยเราอยากจะเริ่มกลุ่มอธิษฐานมีการแสวงหาพระเจ้าฟื้นฟูอาจจะมาจากแรงจูงใจที่อยากทำเพื่อพระเจ้าหรือการริเริ่มต่างๆเช่นเราอาจจะอยากเห็นเราเห็นโบสถ์นู้นโบสถ์นี้มีพันธกิจเยียวยามีพันธกิจช่วยเหลือนู่นนี่ช่วยเหลือนี่เรารู้สึกว่าเราต้องมีบ้างเพราะว่ามีความต้องการตรงนี้นั่นเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับบางคนอาจจะฝ่ายวิญญาณหน่อยก่อนที่จะเราจะเข้าไปร่วมเราอยากจะริเริ่มพันธกิจบางอย่างเราก็เช็คพระคัมภีร์นึงพระคัมภีร์บอกผิดไหมไม่ผิดเราก็ก็ทำเลยแล้วเราก็เรียกการรับใช้แบบนี้ว่าเราก็ไปเท่ากับว่ามันคือการทรงเรียกของเราปัญหามาอยู่ตรงนี้แหละครับปัญหามาอยู่ที่ว่าเราคิดว่าการที่เรากระโดดเข้าไปช่วยงานนู้นเข้าไปช่วยงานนี้เพราะว่าเขาขาดอยู่มันคือการทรงเรียกของเราแล้วพอเราทำไปสักพักหนึ่งเราก็เริ่มไม่แน่ใจเราก็เริ่มเหนื่อยเราก็เริ่มล้าพี่น้องครับตลอดชีวิตของผมรับใช้พระเจ้ามาเกือบ20ปีผมเห็นคนจำนวนมากที่เริ่มต้นด้วยความหวังดีเริ่มต้นด้วยภาระใจที่เต็มเปี่ยมเริ่มต้นด้วยแพชชั่นที่ก้าวเข้ามาสู่งานรับใช้และจบลงหลายคนมากที่จบลงด้วยการเบิร์นเอาท์อ่อนล้าบาดเจ็บประโยคเด็ดที่เขาจะพูดตอนหลังก็คือผมไม่ขอรับเป็นคนหลักแล้วนะฮะไม่ได้บอกประโยคนี้หมายว่าก็อาจจะยุ่งด้วยนะฮะบางกรณีแต่ว่าก็จะรู้สึกว่าไม่อยากจะเป็นคนหลักแล้วแล้วบางคนก็จะมีปัญหาส่วนตัวตามมาเพราะว่าเวลารับใช้พระเจ้ามันมีภาระหลายอย่างเรื่องครอบครัวแต่ตอนที่มันโอเคตอนที่มันมีภาระใจมันไม่มองสิ่งเหล่านั้นไงแต่พอที่มันรู้สึกถดถอยแล้วอ่ะปัญหาทุกอย่างมันก็เหมือนระเบิดเวลาที่ตามมาพี่น้องครับแล้วผมเห็นคนจำนวนมากที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่สัตย์ซื่อกับพระเจ้าด้วยความจริงใจหลายต่อหลายปีด้วยภาระใจแต่จบลงด้วยสุดท้ายที่เขารู้สึกว่าอ่อนล้าและอ่อนแรงลงจริงๆส่วนตัวผมก็เป็นคนที่เริ่มต้นรับใช้ด้วยภาระใจนะฮะตั้งแต่เด็กตอนผมเด็กๆเนี่ยคริสตจักรที่ผมอยู่เนี่ยเขาเปิดวิดีโอหนึ่งเป็นวิดีโอคริสเตียนเกาหลีเขาไปฐานที่ลานรัฐสภาเยอะมากหลายแสนคนมากเขาอธิษฐานเผื่อประเทศเกาหลีใต้แล้วเขาอธิษฐานนะฮะเวลาอธิษฐานเนี่ยมันจะมีรถตู้เพื่อเป็นลำโพงเพราะมันไม่สามารถจุคนได้เอารถตู้เนี่ยวนไปเรื่อยเพื่อขยายเสียงให้คนได้ยินคำอธิษฐานของผู้นำโอ้ผมดูวิดีโอแล้วจำได้ถึงวันนี้เลยนะฮะผมร้องไห้แล้วผมบอกว่าผมอยากให้แผ่นดินไทยเป็นอย่างนี้ผมอยากเห็นคริสเตียนไทยอธิษฐานร่วมกันผมอยากเห็นคริสตจักรจำนวนมากและเมื่อผมมีภาระใจผมเริ่มต้นผมเรียนจบผมไปทำงาน NGO หลังจากนั้นผมเริ่มต้นเดินทางไปทั่วประเทศไทยที่ตั้งคริสตจักรผมก็เริ่มต้นด้วยภาระใจจริงๆการเริ่มต้นแบบ need oriented ที่ผมแบ่งปันเมื่อกี้คือการเริ่มต้นในสิ่งที่มันมี need อย่างนั้นมันมีความต้องการอย่างนี้ไม่ได้ผิดในตัวมันเองเสมอไปแต่ว่ามันอยู่มันแค่อยู่ระดับล่างสุดของงานรับใช้ทีนี้มาดูพระเยซูถามว่าพระเยซูรับใช้แบบ need oriented มั้ยพระเยซูก็รับใช้แบบ need oriented เพราะอะไรประชาชนหิวพระเยซูเป็นไงฮะประชาชนก็ดูแลพระเยซูก็ดูแลประชาชนต้องการรักษาโรคพระเยซูเป็นไงพระเยซูก็รักษาโรคประชาชนต้องการได้ขับผีพระเยซูก็ขับผีแต่พระเยซู
จริงๆแล้วตัวพระเยซูถ้าที่ผมความเป็นส่วนตัวผมว่าพระเยซูเน้นคนมากกว่างานนะฮะแต่สุดท้ายแล้วพระเยซูไม่ได้รับใช้แบบ need oriented พระเยซูรับใช้แบบ obedient oriented obedient คือแปลว่าเชื่อฟังพระองค์ไม่ได้เลือกตอบสนอง need ของประชาชนตลอดไปเพราะอะไรครับเพราะปัญหาของ need คือ1ความต้องการมีทุกที่ need are everywhere มันมีตลอดเวลามันมีทุกที่ถูกไหมครับคริสตจักรไม่เคยหยุดขาดคนหรอกครับถ้าคริสตจักรหยุดขาดคนก็คือคริสตจักรไม่โตแค่นั้นเองคริสตจักรขาดคนเสมอพระเยซูยังพูดเลยบอกคนจนจะอยู่กับท่านเป็นไงเสมอไปจะมัวแต่มาเลี้ยงอาหารคนจนจะมัวแต่รักษาโรคคนป่วยอยู่กับท่านเสมอไปข้อ2คือความต้องการอยู่รอบตัวเรา needs always around มันอยู่รอบๆตัวเราประการที่3คือ needs are endless คืออะไรความต้องการไม่เคยสิ้นสุดถ้าพระเยซูรับใช้แบบ need oriented นะพระเยซูจะทำแผนการของพระบิดาไม่สำเร็จแต่พระองค์เลือก father oriented พระองค์เลือกการฟังเสียงของพระบิดาแทนที่จะทำในสิ่งที่มีภาระใจเห็นสิ่งนั้นโอเกิดภาระใจอีกแล้วอยากจะเข้าไปช่วยโอสิ่งนั้นเกิดภาระใจอีกแล้วไม่มีทางที่ชีวิตของพระเยซูอยู่บนโลกเวลานั้นจะทำเสร็จทุกอย่างได้พี่น้องเข้าใจไหมครับพี่น้องครับ need oriented กับ obedient oriented โทษทีใช้ภาษาอังกฤษเยอะวันนี้มีคำแปลนะ need ก็คือมุมการในรับใช้แบบตามความต้องการที่ขาดอยู่กับ obedient oriented คือรับใช้แบบเชื่อฟังสิ่งที่อยู่บนสวรรค์พี่น้องครับเราอาจจะเริ่มต้นในการรับใช้พระเจ้าแบบ need oriented ที่ตั้งใจดีปัญหาของ need oriented คือพอเราเริ่มต้นเนี่ยที่เราคิดว่าที่มันขาดอยู่เช่นค่ายขาดคนเรารู้สึกว่าเราเคยไปเห็นโบสถ์เขาจัดระบบดีเราอยากเข้ามาช่วยจัดระบบโบสถ์เรารู้สึกว่าโอ้ตอนนี้โซเชียลเนี่ยมันไม่มีคนไปช่วยเลยงานโซเชียลเราอยากจะเห็นคนไทยทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเขาเสิร์ชเจอเรื่องของพระเจ้าอันนี้ผมบอกนะไม่ได้ผิดอะไรแต่คำถามคือถ้าเรามีแค่ need oriented เท่านั้นเมื่อวันหนึ่งเมื่อเรากระโดดเข้าไปในงานรับใช้แล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นที่เราคิดปัญหามันเกิดขึ้นเพราะว่างานรับใช้ธรรมชาติของมันคือธรรมชาติของมันคือปัญหาเยอะอยู่แล้วถูกไหมฮะใช่ไหมฮะพี่สาโรจน์ทราบดีพี่สาโรจน์เนี่ยใช่ไหมฮะร่วมหลายงานจะเห็นทุกงานรับใช้มันมีปัญหาแล้วเพราะอะไรถ้ามันไม่มีปัญหามันจะต้องการคนเลยถูกไหมก็มันมีปัญหามันต้องการท่านไปแก้ถูกไหมฮะแต่เมื่อพอเรากระโดดเข้าไปแล้วมันไม่ได้แก้ได้จริงๆง่ายเพราะเราพยายามจะเอาตัวเราเข้าไปแก้ในงานนั้นเราก็เริ่มท้อใจแต่พระเยซูคริสต์ไม่ได้รับใช้อย่างนั้นเท่านั้นพระองค์เริ่มต้นด้วยการฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าพี่น้องฟังดีนะเวลานั้นพี่น้องลองย้อนเวลากลับไปนะไม่มีใครเรียกร้องให้พระเยซูไปแม่งเขตเลยนะสาวกไม่ได้บอกโอ้สาวกยังบอกให้พระเยซูสอนต่อให้พระเยซูสร้างสาวกต่อให้พระเยซูรักษาโรคต่อแต่ไม่มีใครเลยไม่มีประชาชนคนไหนเรียกร้องให้พระเยซูไปไถ่บาปเขาเลยไม่มีใครเรียกร้องให้พระเยซูไปที่แม่กางเขนแต่เสียงนี้เสียงเดียวบนสวรรค์ดังกว่าเสียงประชาชนหมดทั้งโลกเอเมนไหมครับและเราเรียกเสียงนี้ว่าการทรงเรียกและการทรงเรียกมาจากข้างบนครับไม่ได้มาจากข้างล่างการทรงเรียกไม่ได้มาจากสถานการณ์ของโบสถ์การทรงเรียกไม่ได้มาจากสถานการณ์รอบตัวของท่านการทรงเรียกไม่ได้มาจากเสียงหัวใจเต้นของท่านที่ท่านเห็นแล้วว่าท่านต้องทำแต่การทรงเรียกมาจากข้างบนพี่น้องลองจินตนาการตามผมนะย้อนเวลากลับไปยุคนั้นนะถ้าพระเยซูเนี่ยไม่ทำตามเขาเรียกว่า father oriented ไม่ทำตามเสียงของพระเจ้าพระบิดาเนี่ยพี่น้องลองคิดดูวันนี้เราอ่านพระจนานุกรมอ่านหนังสือประวัติศาสตร์เราคงจะได้ยินฉายาพระเยซูอีกฉายาหนึ่งอาจจะยินพระเยซูมหาราชก็ได้เพราะเวลานั้นอิสราเอลขาดผู้นำถูกไหมโอ้ก็ขาดผู้นำประเทศมานานมากแล้วพระเยซูลงมาจังหวะเหมาะพอดีเลยพระเยซูอาจจะอยู่บนโลกต่อไปสัก40-50 ปีพาประเทศประกาศเอกราชเรียกร้องดินแดนอะไรหลายอย่างกลับคืนมาแล้วพระเยซูก็จะกลายเป็น Jesus the Great เป็นพระเยซูมหาราชหรือเวลานั้นมีแต่คนป่วยเต็มไปหมดพระเยซูเนี่ยเป็นหมออาจจะเป็นหมอที่ชื่อดังแห่งยุคที่สุดเพราะวางมือหายทุกโรคเลยเราอาจจะอ่านประวัติศาสตร์เราจะพบว่า Jesus the Healer คือพระเยซูแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่แต่เราพบว่าในหนังสือประวัติศาสตร์ไม่เคยระบุว่าพระเยซูเป็นสิ่งนั้นเลยเขาระบุว่าอะไรครับพระเยซูคือ Jesus the Redeemer คือพระผู้ไถ่มวลมนุษยชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่างหากในยอห์นบทที่5ข้อ24บอกว่าเราบอกความจริงแก่พวกท่านว่าถ้าใครฟังคำของเราและวางใจผู้ทรงใช้เรามาพระเยซูไม่เคยมาหาคนแล้วพระเยซูไม่เคยรับใช้บอกเรามาเพราะภาระใจของเราเคยมีพระบิดาตอนไหนบอกไหมแต่พระเยซูบอกว่าเรามาเพราะผู้ที่ใช้เรามาไม่มีตอนไหนที่บอกว่าพระเยซูรับใช้จนถึงความมรณาเคยเจอไหมครับพระองค์วางมือจนถึงความมรณาพระคัมภีร์บอกพระเยซูเชื่อฟังจนถึงความมรณาต่างหากแสดงว่าหัวใจของการรับใช้คือการเชื่อฟังผมไม่ได้บอกว่าการมีภาระใจผิด
ผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่โบสถ์ขาดสิ่งที่ประเทศไทยขาดเป็นสิ่งที่ผิดแต่ว่าเราต้องให้มีการทรงเรียกที่ชัดเจนเราต้องฟังเสียงของพระเจ้าผมอยากสรุปข้อนี้ว่าพระเยซูไม่ได้วางตารางแต่ละวันให้แต่ละอาทิตย์มันเหนื่อยไปมันหมดเวลาไปด้วยการนำของนิดของคนรอบข้างไม่ได้ให้ภาระใจของตัวเองมากำกับไม่ได้อยากจะมาจากการที่ตัวเองอยากจะเห็นอะไรเพราะวันนี้มีภาระใจวันหน้าก็หมดภาระใจได้ถูกไหมครับแต่พระองค์ถูกชักนำตารางเวลาของพระองค์ตลอด3ปีครึ่งด้วยเสียงจากข้างบนพูดอย่างนี้สมดุลนะครับพระคัมภีร์เดี๋ยวพี่น้องอ่านแล้วพระเยซูไปช่วยเหลือคนคือโจทย์ของพระเยซูเนี่ยพระบิดาให้พระเยซูลงมาเนี่ยเพื่อสำแดงพระบิดาให้กับคนที่แบบพวกเราแบบคนธรรมดาเนี่ยได้รู้จักพระบิดาดังนั้นถ้าพระเยซูไปวางมือพระเยซูไปช่วยเหลือคนจนแล้วมันเป็นการสำแดงพระบิดาให้คนรู้จักมากขึ้นพระเยซูจะไปทำเข้าใจไหมฮะแต่ถ้าไปช่วยเหลือเฉยๆเท่านั้นพระเยซูจะให้น้ำหนักน้อยลงดังนั้นวันนี้ผมอยากท้าทายทุกท่านครับอยากให้ท่านกลับมาสำรวจตัวท่านสำรวจชีวิตของท่านว่าที่ผ่านมาเรารับใช้พระเจ้าเพราะเพียงแค่ภาระใจหรือสิ่งที่มันขาดอยู่เท่านั้นหรือเปล่ามันเหมือนกับเราวิ่งบนลู่วิ่งมา10ปีแล้วในงานรับใช้แล้วเราพอเจอสิ่งใหม่เราก็รู้สึกว่าเราเจอการทรงเรียกใหม่แล้วการทรงเรียกมันก็จะเกิดขึ้นใหม่ๆเรื่อยๆภาระใจมันเกิดขึ้นใหม่ๆเรื่อยๆเราอาจจะเป็นคนที่รับใช้อย่างสัตย์ซื่อทำตลอดเลยแล้วพี่น้องวันสุดท้ายพอพี่น้องกลับไปเจอพระบิดาพี่น้องอาจจะคิดว่าพระบิดาบอกว่าโอ้เราพอใจเจ้ามากเจ้าสัตย์ซื่อมากเปล่าเลยแต่พระองค์บอกพระองค์พอพระทัยคนที่สัตย์ซื่อในการเชื่อฟังและกระทำตามพระองค์ต่างหากพี่น้องว่าจริงไหมครับวันนี้จงถามตัวท่านเองว่าชีวิตของท่านจะรับใช้แบบไหนรับใช้แบบแรกไม่ผิดพระคัมภีร์ดีมากและเราทุกคนต้องเริ่มต้นจากสิ่งเหล่านั้นและหลายครั้งการทรงเรียกก็มาจากสิ่งเหล่านั้นด้วยแต่เราจะวิ่งและยาวได้เราต้องเป็น obedient oriented คือการรับใช้ด้วยการเชื่อฟังหัวใจของพระบิดาและคริสตจักรสารสัมพันธ์เราไม่เคยมีคอลแวลูเรื่องแพชชั่นเราไม่เคยมีคอลแวลูเรื่องนิดอันนั้นก็คือค่านิยมอย่างหนึ่งเหมือนกันที่เราใช้เหมือนกันแต่คอว่าคอลแวลูคืออะไรค่านิยมหลักของเราอะค่านิยมหลักของเราไม่ใช่แพชชั่นครับค่านิยมหลักของเราคืออะไรครับการทรงเรียกและการทรงเรียกมาจากข้างบนเอเมนไหมครับนี่คือประการแรกประการที่สองเรารับใช้ร่วมกับพระเจ้าเรารับใช้ร่วมกับพระเจ้าลืมติดนะฮะเรารับใช้ร่วมกับพระเจ้านะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าเรา working with God เรารับใช้พี่น้องพูดพร้อมกันดีไหมครับร่วมกับพระเจ้านะครับใน2โครินธ์บทที่6ข้อ1บอกว่าในเมื่อเราทำงานร่วมกับพระเจ้าเราจึงขอร้องให้ท่านทั้งหลายว่าอย่ารับพระคุณของพระเจ้าโดยไม่เกิดประโยชน์เห็นไหมภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเรียกว่า with God ภาษาไทยเรียกร่วมกับพระเจ้าพี่น้องครับเวลาเราทำงานบริษัทหรือว่าเราทำงานเนี่ยมันจะมี2แบบนะครับทำงานให้หัวหน้าเรากับทำงานร่วมกับหัวหน้าของเรานะครับเวลาทำงานร่วมกับทำงานให้หัวหน้าของเราเนี่ยเป็นไงฮะหัวหน้าคือแอสไซน์งานมาถูกไหมหัวหน้ามอบหมายงานมาแบบแรกคือทำให้หัวหน้าทำเพื่อหัวหน้าเวลามีปัญหางานไม่เสร็จเราใครรับผิดชอบครับเรารับผิดชอบแต่ทำงานร่วมกับหัวหน้าส่วนใหญ่เป็นพวกเลขาเนี่ยทำงานร่วมกับหัวหน้าถ้ามีปัญหาใครรับผิดชอบครับหัวหน้าพี่น้องอยากเป็นแบบไหนอะบางคนบอกผมว่าอย่าดีกว่าทำงานกับหัวหน้านี่น่าจะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่พี่น้องครับหัวหน้าของเราคือพระเยซูเองไหมครับให้เราทำงานร่วมกับพระเยซูสาเหตุหนึ่งและจำนวนมากเลยที่หลายคนหมดแรงในการรับใช้และเหนื่อยและถดถอยเพราะเขาเพียงแค่รับใช้เพื่อพระเจ้าเพื่อพระเจ้าเขารักพระเจ้ามากเลยพระเจ้าช่วยเขาบางเรื่องและเขารับใช้เพื่อพระเจ้าแต่เขาลืมไปว่าพระเยซูต้องการให้เขารับใช้ร่วมกับพระเจ้าสองสิ่งนี้มีผลในการรับใช้พระเจ้าแตกต่างกันมากทีเดียวและเมื่อท่านทำงานร่วมกับพระเจ้ามันจะง่ายเพราะท่านไม่ได้รู้ทุกอย่างท่านไม่ได้ทำได้ทุกสิ่งผมอยากแบ่งปันประสบการณ์ที่ทำให้ผมเรียนรู้ในการรับใช้ร่วมกับพระเจ้านะครับก็อย่างที่ทราบว่าผมก็ทำหลายอย่างมากนะครับมีอยู่ประมาณสักเดือน2เดือนที่แล้วนะครับช่วงนั้นเรื่องจากว่ามีการจัดค่าย New Life นะครับแล้วก็ผู้นำทีมผู้นำของพวกเราไม่รู้ไปไหนหมดนะครับไปต่างประเทศใช่ตอนนั้นเป็น Need Oriented มากเลยขาดคนมากนะฮะผมจะต้องไปสอนแทนแล้ววันนั้นช่วงนั้นมันมีงานบริษัทเยอะมากแล้วญาติๆผมมาเชื่อพระเจ้าแล้วมาค่าย New Life ด้วยนะครับผมก็ต้องสอนตั้งแต่กลางคืนนะฮะแล้วก็ตอนบ่ายตอนเช้าตอนบ่ายตอนรับสมาในน้ำเสร็จตอนเย็นต้องไปงานแต่งงานต่อพอถึงบทที่4เนี่ยผมเริ่มมึนแล้วนะฮะเริ่มมึนแล้วผมก็นั่งรอระหว่างเบรกเนี่ยที่ค่าย New Life เนี่ยผมก็มันก็มีเพลงขึ้นเพลงไม่รู้ใครสักคนเปิดเพลงแล้วพระเจ้าก็พูดกับผมบอกว่า
เราอยากจะใช้เวลากับเจ้าผมคือมีเวลา15นาทีก่อนจะสอนผมก็บอกคนจัดบอกว่าไอ้ห้องพักข้างบนเนี่ยคืนหรือยังถ้าเกิดกุญแจขอได้มั้ยผมขอเข้าไปนั่งอธิษฐานฟังเสียงพระเจ้านิดนึงปกติเวลาสอนเนี่ยบทต่อไปคือบทเรื่องการเยียวยานะครับแล้วก็ใครยังไม่ไปค่ายหนูไลฟ์ช่วยไปด้วยนะฮะการเยียวยานะปกติผมก็จะมีตอนท้ายมีการเผยชนะแต่บางครั้งมันก็ได้ยินบ้างไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าบ้างไม่รู้ยังไงนะครับผมก็ขึ้นไปฟังก่อนที่จะไปสอนแล้วผมก็อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็พูดกับผมบอกว่าในห้องประชุมข้างล่างที่ท่านเจ้ากำลังจะไปสอนเนี่ยมีบางคนที่เขามีคำว่ารู้สึกว่ามันถึงที่สุดแล้วเขารู้สึกว่าเขาทนมานานแล้วแล้วเขากลับจากค่ายเนี่ยเขาจะไปทำบางอย่างที่ไม่ดีเขาจะไประเบิดบางอย่างที่ไม่ดีที่เขาทนมาตลอดทั้งต้องนานแล้วอ่ะคือผมได้ยินว่าประมาณนานแล้วผมก็จดลงไปใน iPad แล้วก็บอกว่าพระเจ้าอยากจะพูดกับเขาว่าพระเจ้าควบคุมทุกอย่างอยู่ให้ปล่อยทุกอย่างวางลงนะครับผมก็ลงไปปุ๊บผมก็สอนเสร็จปุ๊บพอถึงช่วงเวลาเผยชนะหรือว่าช่วงเวลาฟังเสียงพระเจ้าผมก็อ่านจาก iPad เลยครับบอกว่าก่อนที่ผมจะลงมาที่นี่พระเจ้าพูดกับผมอย่างนี้มันก็มืดๆนะครับบางคนก็ยกมือบ้างไม่ยกของเราก็ไม่ค่อยมั่นใจนะฮะจนพอเสร็จปุ๊บผมไปเข้าห้องน้ำจบช่วงเบรกก็มีคนเดินมาหาผมคนหนึ่งเขาบอกว่าพระเจ้าพูดกับเขาทนมาตลอดตอนแรกผมคิดว่าทนปี2ปีเขาบอกเขาทนมา20ปีเขาบอกเขากลับไปจากค่ายเนี่ยเขาจะทำเขาจะระเบิดเขาจะสิ้นสุดทุกอย่างที่เขาทนมาแล้วเขาบอกเขาขอบคุณมากที่พระเจ้าได้พูดกับเขาพี่น้องไหมครับเวลารับใช้ร่วมกับพระเจ้ามันจะมีผลลัพธ์ที่แตกต่างในการรับใช้เพียงแค่เพื่อพระเจ้าเอเมนไหมครับการรับใช้ร่วมกับพระเจ้าเนี่ยหรือร่วมกับพระเยซูเนี่ยจะทำให้เราได้หยุดพักด้วยในมัทธิวบทที่11ข้อ28ถึงข้อ29บอกว่าบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักจงเอาแอกของเราแบกไว้และเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาพระคัมภีร์ตอนนี้ได้อธิบายเรื่องการรับใช้ร่วมกับพระเยซูว่าเมื่อเรารับใช้ร่วมกับพระเยซูเราจะเข้าสู่การพักสงบแท้ได้อย่างดีมากคือแอกเนี่ยมันมีไว้แบกแล้วแบกมันแบกคนเดียวไม่ได้มันต้องแบกอีกคนหนึ่งผมมีสาธิตให้ดูนะฮะสั้นๆเดี๋ยวขอเชิญทีมสาธิตหน่อยครับนะครับอันนี้คือแอกใช่ไหมครับน้องช่วยทำให้มันหนักหน่อยนะฮะเวลาแอกมันจะแบกสองนะครับโอเคลักษณะของคนเราคงเคยเรียนบทเรียนแคร์ไปแล้วว่าแอกสมัยก่อนเนี่ยคนยิวเนี่ยก็คือเขาใช้กับโคนะฮะช่วยจำหน้าเหมือนโคหนึ่งนะฮะผู้เล่นนะครับทีนี้มันจะมีมันเวลาเขาสวมแอกเวลาเนี่ยเขาจะจับคู่ระหว่างโคแก่ตกลงใครจะเป็นโคแก่คนหนุ่มฮะเอาคนนี้โคแก่นะโอเคในคนหนุ่มมันจะคึกๆหน่อยมันคึกๆนิดนึงหน้าตามันจะคึกๆหน่อยนะฮะแต่โคแก่มันมีประสบการณ์กว่าแล้วมันไปด้วยกันมันเทียมไงถูกไหมฮะทีนี้เวลามันเริ่มไถเอาเลยครับเชิญเลยครับมันก็จะเป็นไงฮะใช่ไหมมันก็เดินไปด้วยกันใช่ไหมฮะเดินไปด้วยกันบางทีโคแก่บอกให้หยุดโคหนุ่มมันไม่หยุดเป็นไงฮะมันไปมันจะไปต่อมันเป็นไงมันก็เหนื่อยเพราะมันเทียมเดียวอันเดียวกันแอกแต่ว่าตัวนึงหยุดตัวนึงไม่หยุดนึกออกไหมครับนะครับเดินตรงมานะครับบางทีถึงเวลาวิ่งต้องวิ่งไปด้วยกันคนนึงวิ่งเร็วกว่าอีกคนนึงใช่มั้ยฮะหรือบางทีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายบางคนอย่างงี้เป็นต้นนะฮะหรือบางคนยังไงฮะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาโคหนุ่มนี่ดูฟิตมากเลยนะครับโอเคพี่น้องเห็นมั้ยครับต้องบอกเวลาอย่าแต่งงานคนไม่เชื่อไงเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนนึงจะไปทางนึงคนไปทางมันลําบากไงพี่น้องเวลาเราเดินไปด้วยกันนะมันจะสบายมากแต่ถ้าตัวนึงหยุดอีกตัวนึงมันไม่หยุดอ่ะพี่น้องเข้าใจไหมมันจะเหนื่อยมากแล้วตรงนี้หมายถึงพระเยซูคริสต์ที่เทียมที่แบกแอกร่วมกับเรานะครับพี่น้องครับบางครั้งพระเยซูบอกให้เราเป็นไงฮะหยุดแต่เราไม่หยุดเราเดินต่อเป็นไงครับเราอยากรับใช้ต่ออีกเราอยากทำตรงนี้อีกบางครั้งการเกิดผลไม่ได้หมายความว่าพระเจ้านั่นคือการทรงเรียกของท่านนะการที่ท่านทำแล้วโอ้มันใช่มากเลยพี่มีฮะผมเคยไปบรรณากิจกับผมออกไปบรรณากิจต่างจังหวัดด้วยกันโอ้โหจอดรถแบบสูดหายใจ breathe the air นี่คืองานรับใช้ของผมแน่ๆเลยทำไมล่ะครับน้องโอ้มันใช่มากเลยมันโดนมันใจมากเลยพี่เจอคุณป้าคุณยายทุกคนแบบมันใจมากเลยพี่มันใจสิน้องแหมน้องมาเยี่ยมนานๆทีมันก็ดีอยู่แล้วล่ะน้องมาดูแลเขาตลอดไปสิมันเป็นคนละแบบกันนะน้องถูกไหมฮะเราก็คิดว่านี่คือการรับใช้ของเรานี่การทรงเรียกของเรามันไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปแล้วการไม่เกิดผลก็ไม่ได้หมายความว่าเหมือนพระเยซูบอกให้หยุดท่านก็ต้องหยุดการบอกให้เดินท่านก็ต้องเดินการไม่เกิดผลก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่เดินต่อเอเมนมั้ยครับสำคัญที่สุดคือท่านต้องเดินไปคู่กับโคหนุ่มโคแก่ใช่ไหมโอเคครับขอเราตบมือหน่อยดีไหมครับขอบคุณมากนะครับ
งั้นการพักสงบในตอนนี้ที่พี่กำลังอธิบายเนี่ยที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่การพักเฉยๆแต่เป็นการรับใช้ร่วมกับพระเยซูภาษาอังกฤษใช่ไหมแอลายรู้จักแอลายไหมฮะภาษาไทยเวลาอยู่ในไปคอร์สบทมันจะมีคำว่าสะดมปะชิดขวานึกออกไหมกดแล้วตัวสองชิดขวาหมดอะชิดซ้ายเนี่ยเขาแอลายคือไปในแอลายเดียวไปในทิศเดียวกับพระเจ้าทีนี้มีคนถามอีกบอกว่าในพระคัมภีร์บอกว่าจงรับแอกของเราและเรียนจากเราหมายความไงพระเยซูจะสอนเราการรับใช้หรอทำยังไงรับใช้เกิดผลไม่ใช่พระเยซูไม่ได้สอนวิธีการรับใช้เท่านั้นแต่พระองค์สอนให้รู้จักตัวของพระองค์เพราะเมื่อเราเรียนรู้จักพระองค์เราทิศทางชีวิตของเรา priority ของเราการเลือกทำอะไรเลือกทำปฏิกิจอะไรเลือกงานอะไรจะเปลี่ยนไปเพราะเราไม่ได้เลือกจากปัจจัยที่เรามีภาระใจเท่านั้นแต่เราจะเลือกจากปัจจัยว่าพระองค์เอาด้วยไหมตกลงว่าเมื่อกี้ที่สองตัวเมื่อกี้ตกลงหันซ้ายใช่ไหมถ้าพระองค์หันซ้ายข้าพระองค์หันซ้ายด้วยและมันจะเป็นไงฮะมันจะสำเร็จเพราะมีพระเยซูอยู่กับเราผมอยากแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวที่พระเจ้าเข้ามาเยี่ยมเยียนแล้วก็นำการเปลี่ยนแปลงมากมายเข้ามาเมื่อประมาณตลอดเดือนที่ผ่านมานะฮะงานของผมเยอะมากปกติผมก็เป็นคนงานเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในงานคริสตจักรเนี่ยผมก็ทำหลากหลายมิติมากทั้งงานบริหารงานบุกเบิกส่วนใหญ่สองงานนี้มันไปด้วยกันไม่ได้นะก็ยังไปทำอีกนะฮะงานเบื้องหลังงานเบื้องหน้าพี่น้องเข้าใจไหมงานเบื้องหลังก็จะเป็นแบบนึงอ่ะงานเบื้องหน้าก็เป็นดันทำทั้งคู่อีกเช่นจัดชั้นสอนพีประสานงานเตรียมคำสอนแล้วเป็นคนสอนเองอีกมันก็จะปวดหัวแล้วมันก็จะเหน็ดเหนื่อยมากแน่นอนเมื่อทำงานบริหารโบสถ์ก็จะต้องเจอคนที่หลากหลายจะต้องประสานงานบางครั้งก็มีปัญหาบางครั้งก็ทะเลาะบางครั้งก็รู้สึกว่าคนเข้าใจผิดเราเวลาผมทำงานบริษัทก็เหนื่อยนะฮะก็มีหลายอย่างมากพี่น้องถ้าพี่น้องเปิดร้านเยอะๆเนี่ยพี่น้องจะรู้ว่าสิ่งที่เมื่อเปิดร้านเกิน10สาขาสิ่งที่พี่น้องจะคุ้นเคยสุดคือทนายครับเพราะว่าทุกอย่างฟ้องหมดเลยครับมีรถอะไรมาล้มหน้าร้านผมมีทุกอย่างเขาต้องการให้กรรมการบริษัทเป็นคนเซ็นรับผิดชอบชีวิตของผมส่วนใหญ่ช่วงหลังก็อยู่กับทนายต้องไปเจอต้องว่าความทั้งที่ผมก็หวังดีลูกค้าแต่ว่าเราเข้าใจทุกอย่างมันเป็นอุบัติเหตุได้หลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นผมตื่น 4:00 เกือบทุกวันเพื่อมาทำงานโบสถ์เตรียมงานมีทั้งงานโบสถ์งานคณะเสร็จแล้วลงไปดูแลลูกผมเริ่มบริษัท 9:00 แต่ 8:00 พนักงานในบริษัทรู้ผมเป็นอาจารย์ในโบสถ์อยากขอคำปรึกษาชีวิต 8:00 เปิดประตูใครอยากมาปรึกษาได้คุณไม่เป็นคริสเตียนไม่เป็นไร 9:00 ผมทำงานบริษัทดึกๆต้องไปคุมไซต์ก่อสร้างเช้าวันต่อมาอีกหลายเรื่องมันถาโถมเข้ามามีคนไม่เข้าใจบ้างหลายสิ่งหลายอย่างจนผมรู้สึกว่าผมเหน็ดเหนื่อยแต่ผมไม่เคยคิดจะทิ้งนะครับแต่ผมเหน็ดเหนื่อยมากแล้วเมื่อเดือนที่แล้วผมไปงานฟื้นฟูงานหนึ่งเป็นงานของคณะเรานี่แหละนะครับเป็นงานสัมมนาตอนท้ายเขาเรียกให้คนออกมาได้แสวงหาพระเจ้าผู้นำผมก็ออกไปแล้วก็มีมิชชันนารีเขาก็จะมาเผยชนะให้แต่ละคนทีนี้เขาเดินข้ามไปเฉยเลยผมก็แบบฮาเลลูยาฮาเลลูยาผมเป็นผู้นำก็ต้องการฟังเสียงพระเจ้าเหมือนกันนะก็อยากเขาเผยบ้างฮาเลลูยาผมอยู่ท้ายสุดนะฮะต่อแถวไม่ทันแล้วไม่เป็นไรก็แสวงหาพระเจ้าไประหว่างนั้นเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ผมก็แสวงหาพระเจ้าบอกผมเหนื่อยมากร่างกายผมปวดร้าวมากแล้วผมวิ่งอย่างนี้มาหลายสิบบอกว่าเป็น10 ปีที่ผมรับใช้พระเจ้าบวกกับทำธุรกิจด้วยหลายๆเรื่องผมเหนื่อยมากเวลานั้นเองแปลกมากผมรู้สึกว่าห้องประชุมเนี่ยคนอยู่เต็มเลยแต่ทุกอย่างมันเงียบหมดแล้วผมสัมผัสว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยยืนอยู่ข้างหน้าผมสัมผัสว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยผมแบมืออย่างนี้นะพระเยซูคริสต์เอามือของพระองค์พาดของพระองค์เนี่ยจับมือผมทั้งสองมือแล้วพระองค์มองที่หน้าของผมแล้วพระองค์พูดกับผมบอกว่าแล้วพระองค์ชี้ให้ผมเห็นภาพบางอย่างเป็นภาพอะไรรู้ไหมครับเป็นภาพตัวผมเนี่ยกำลังหลังค่อมอ่ะโก่งแบบโก่งมากเลยนะปกติผมเป็นคนหลังค่อมอยู่แล้วนะแต่อันนี้มันโก่งแบบเหมือนคนแก่แบบว่าคือเดินไม่ได้มันดูเดินลำบากมากอ่ะมันดูเหนื่อยมากดูมีภาระมากแล้วพระเยซูพูดกับผมบอกว่าจงมอบภาระของเจ้าให้กับเราผมก็บอกว่าภาระอะไรคือผมก็ไม่ได้มีหนี้สินอะไรมากแล้วลูกผมก็ยังเล็กยังไม่ได้มีภาระอะไรหลักผมก็บอกว่าอ๋อหมายถึงงานที่ทำใช่ไหมเพราะงานมันเยอะมากพระเยซูพูดอะไรรู้ไหมครับพระเยซูบอกว่างานไม่เคยเป็นภาระของเจ้าแต่สิ่งที่เป็นภาระของเจ้าคือเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของผู้คนที่เจ้าแบกมาตลอดทั้งชีวิตเจ้าแบกมันไว้แล้วมันทำให้ชีวิตของเจ้าหนักแล้วพระเยซูบอกจงมอบแก่เราคืนนั้นผมยอมมอบสิ่งที่ผมแบกมาตลอดทั้งชีวิตความรู้สึกว่าคนเข้าใจผิดความพูดของคนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ผมแบกมาทั้งชีวิตผมได้มอบให้กับพระเยซู
และมันพลิกชีวิตของผมทั้งหมดเลยมันถูกเปลี่ยนจากข้างในหลังจากวันนั้นนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายทั้งงานในบริษัททั้งงานในคริสตจักรแต่สิ่งที่อยู่ข้างในผมรู้สึกว่าพระเยซูคริสต์แบกร่วมกับผมเห็นไหมครับพี่น้องเชื่อไหมครับว่าคริสเตียนเราไม่ได้เปลี่ยนเพียงแค่คอนเซปต์หรือคำสอนที่เราได้ยินแต่เราต้องการเจอตัวผู้สอนเลยพี่น้องครับเราไม่ต้องการฟังเพียงแค่คำสอนที่ผ่านมา 2,000 ปีแล้วจากสาวกสอนสาวกสอนสาวกสอนสาวกลงมาเรื่อยๆเท่านั้นนั่นเป็นสิ่งที่ดีแต่เราต้องการเจอตัวผู้ก่อตั้งคำสอนเลยนั่นคือองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วชีวิตของท่านจะเปลี่ยนภรรยาพูดกับผมเรื่องนี้มานานแล้วเรื่องว่าอย่าไปสนใจคำวิพากษ์วิจารณ์มีคนพูดกับผมหลายคนมีคนสอนผมอ่านผมก็อ่านพระคัมภีร์แต่มันไม่มีพลังเท่ากับการที่ได้เจอผู้ที่สอนเราผู้ที่ก่อตั้งคำสอนคือองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของท่านและนี่คือการรับใช้ร่วมกับพระองค์การฟังเสียงพระเจ้าการสนิทสนมกับพระองค์ท่านไม่ได้แบกแอกอยู่คนเดียวเอเมนไหมครับพี่น้องบอกคนข้างนี้ไหมครับแบกแอกร่วมกับพระเยซูโอเคครับหลายครั้งเองเรารับใช้พระเจ้านะครับเราไปอยู่ระดับแค่เพื่อพระเจ้าพอรับใช้ร่วมกับพระเจ้าเรารู้สึกว่าเราได้พักเราสงบอยู่ที่ภายในแต่วันนี้ผมอยากจะพูดถึงเลเวล3สุดท้ายนะครับสั้นๆนะครับก็คือระดับที่3ที่สูงที่สุดและลึกที่สุดที่ผมอยากพาพี่น้องไปก็คือการรับใช้มอบแด่พระเจ้านะครับ unto God พี่น้องบอกคนข้างได้มั้ยครับมอบแด่พระเจ้าพี่น้องบอกคนอีกข้าง unto God ใน1โครินธ์บทที่3ข้อ26บอกว่าท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกท่านเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในพวกท่านพี่น้องคิดว่าวิหารพระเจ้าบอกเราเป็นพระวิหารถูกไหมวิหารมีไว้ทำอะไรครับวิหารมีไว้เตะบอลหรือเปล่าฮะไม่ใช่นะฮะวิหารมีไว้อะไรฮะไว้นมัสการแสดงเรื่องส่วนใหญ่กิจกรรมส่วนใหญ่ของชีวิตของเราอ่ะถ้าเราบอกละการเป็นวิหารกิจกรรมส่วนใหญ่ของเราควรจะเป็นเรื่องของการถวายเครื่องนมัสการถวายแด่พระเจ้าทีนี้อย่างนี้นะครับผมจะอธิบายไม่ใช่สารสารนะเป็นข้อคิดว่าพูดถึงพระวิหารมันมีกี่ส่วนครับบางคนพระวิหารมันจะมีลานด้านนอกก่อนลานด้านนอกบางคนรับใช้พระเจ้าแบบข้อหนึ่งแบบลานด้านนอกคือว่าท่านรับใช้พระเจ้าท่านทำเพื่อพระเจ้าแต่ท่านไม่เคยรู้จักผู้ที่ท่านรับใช้เลยเมื่อท่านรับใช้พระเจ้าท่านมาที่ข้อที่2เรารับใช้เป็นไงฮะเรารับใช้ร่วมกับพระเจ้าท่านเข้าสู่วิสุทธิสถานภาษาอังกฤษเรียก holy place ท่านรู้แล้วว่าใครกำลังรับใช้อยู่ถูกไหมครับท่านเริ่มมีความสัมพันธ์กับเขาแต่วันนี้ผมอยากหนุนใจท่านและท้าทายท่านให้ท่านเข้าไปสู่ระดับที่ลึกกว่านั้นก็คือการที่ท่านได้เข้าไปสู่อภิวิสุทธิสถานภาษาอังกฤษเรียก holy of holy place คือส่วนที่ชั้นในที่สุดของพระวิหารและถ้าตรงนี้คือการรับใช้เพื่อพระเจ้าส่วนนี้คือการรับใช้ร่วมกับพระเจ้าส่วนนี้คือส่วนที่ลึกที่สุดคนที่เข้าไปในอภิวิสุทธิสถานนั้นไม่มีสิ่งใดสำคัญอีกต่อไปนอกเสียจากการที่เขาทำทุกอย่างเพื่อถวายแด่พระเจ้าเพื่อถวายแด่พระองค์พระเจ้าผู้ที่เขารักที่สุดดังนั้นจุดสูงสุดของการรับใช้วันนี้ที่ผมจะพูดและเลเวลที่ลึกที่สุดระดับที่ลึกที่สุดคือการที่คุณทำทุกอย่างเสมือนคุณได้ถวายแด่พระเจ้าพี่น้องอย่าลืมว่าเราขึ้นสวรรค์เราทำสิ่งเดียวคือการนมัสการพระเจ้าถูกไหมครับมันคือการที่ท่านได้กลับไปสู่ตัวขององค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองทำไมต้องเป็นการนมัสการทำไมทำอย่างอื่นไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะความสัมพันธ์เพราะการนมัสการคือจุดสูงสุดของความสัมพันธ์ของท่านกับพระเจ้าการนมัสการคือจุดที่สูงที่สุดแล้วคือส่วนที่ลึกที่สุดของท่านในการแตะกับพระเจ้าผมนึกบอกไงบอกว่ารับใช้แบบนี้เหนื่อยรับใช้แบบนี้ได้พักแต่รับใช้แบบนี้จะไปไกลกว่าการได้พักพี่น้องคงไม่ต้องการรับใช้แล้วได้พักเดียวถูกไหมฮะไม่เหนื่อยอย่างเดียวแต่มันจะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีสันติสุขเต็มไปด้วยความลึกซึ้งอย่างที่สุดนี่คือการรับใช้ระดับที่3ผมอยากจะจบเรื่องราวสุดท้ายนี้ด้วยชีวิตของอาจารย์เปาโลนะครับผู้ที่ผ่านการรับใช้ทั้ง3ระดับมาแล้วนะครับเปาโลเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาชื่ออะไรครับซาโลเนี่ยเขาเป็นซาโลตอนเนี้ยคือยังไงเขาเป็นคนที่ทำเพื่อพระเจ้านะเขาเป็นคนที่ร้อนรนมากเลยขนาดตอนนั้นเขายังไม่รู้จักพระเจ้าที่เขาไปรับใช้เนี่ยเขาร้อนรนมากเขาเป็นไงพระคัมภีร์บอกว่าเขาเป็นไงตอนที่เขาเชื่อเราเขาเรียนจบพระคัมภีร์เดิมเขาเก่งเรื่องพระคัมภีร์เดิมเขาเดินทางไปทั่วเพื่อทำอะไรเยอะแยะมากมายเลยเขาได้ยินว่ามีคำสอนแปลกๆก็คือพวกลัทธิคริสเตียนเวลานั้นซึ่งเขาก็ใจผิดแต่เขาตั้งใจดีเขาร้อนรนเขาทุ่มเททุกอย่างเพื่ออะไรครับเพื่อพระเจ้าเขาคือผู้รับใช้ที่ร้อนรนเขาพยายามเดินทางไปทั่วเพื่อแก้ปัญหาคำสอนที่ไม่ถูกต้องแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเขาไปที่ประตูเมืองดามัสกัส
แล้วพระเยซูก็ปรากฏตัวเขาบอกว่าเหตุไฉนเจ้าจึงข่มเหงเราพระซาโลถามว่าท่านเป็นใครเวลานั้นเองเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาเขาได้พบกับผู้ที่เขารับใช้มาทั้งชีวิตเขาเข้าสู่เลเวล2คือชีวิตที่รับใช้ร่วมกับพระองค์ซาโลเปลี่ยนชื่อจากคนที่ซาโลผู้ร้อนรนในการรับใช้ซาโลผู้มีส่วนร่วมทุกอย่างในกิจกรรมคริสตจักรซาโลผู้มีส่วนช่วยทุกอย่างเต็มไปหมดเลยโบสถ์ขาดอะไรโบสถ์ลำบากอะไรพี่น้องในกลุ่มเป็นยังไงช่วยหมดด้วยความจริงใจไปสู่เปาโลผู้รับใช้พระเจ้าร่วมกับพระเยซูคริสต์ที่เขารับใช้เขารู้จักพระเยซูแล้วไงเขากลายเป็นผู้รับใช้ที่เกิดผลและโดดเด่นแต่ถ้าพี่ต้องอ่านจดหมายฝากของเขาตอนบั้นปลายชีวิตของเขาเริ่มต้นด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าต่อด้วยการสรรเสริญพระเจ้าเนื้อหาของเขาเป็นเรื่องของการถวายแด่พระเจ้าชีวิตของเขาไม่เพียงแค่รับใช้ด้วยความร้อนรนเท่านั้นแต่เขาเริ่มต้นที่จะกลายเป็นคนที่นมัสการพระเจ้าเรียกว่าอ่านแล้วจะกลายเป็นพระธรรมสดุดีแล้วนะฮะพี่น้องครับเขาเริ่มต้นจากการเป็นผู้รับใช้ที่ร้อนรนกลายเป็นผู้รับเมื่อเขารู้จักพระเจ้าเขากลายเป็นผู้รับใช้ที่เกิดผลมากตั้งคริสตจักรจำนวนมากแต่เมื่อเขารู้ว่าจริงๆแล้วจุดสุดยอดของการนมัสการรับใช้คือการมอบถวายแด่พระเจ้าเขากลายเป็นผู้รับใช้ที่เปลี่ยนทั้งโลกนี้ในยุคของเขาจากตอนแรกเขาเป็นมินิเซอร์คือผู้รับใช้ต่อมาเขากลายเป็นผู้รับใช้มินิเซอร์ที่เกิดผลตอนจบเขาไม่ใช่มินิเซอร์แต่เขาเป็นเวอร์ชิปเปอร์เขาคือผู้นมัสการพระเจ้าวันสุดท้ายบนสวรรค์ไม่มีหรอกครับลีดเดอร์ผู้นำสาวกผู้รับใช้มีแต่ผู้นมัสการพระเจ้าผมอยากท้าทายสุดท้ายนี้ว่าอยากให้ท่านได้รับใช้ด้วยการนมัสการพระเจ้าทำทุกอย่างเสมือนแด่พระองค์ในจบก่อนที่เราจะถามด้วยกันอยากให้ท่านถามตัวเองว่าท่านจะเป็นเปาโลช่วงวัยไหนในชีวิตของท่านรับใช้ด้วยความร้อนรนไม่ได้ผิดครับแต่พระองค์ต้องการให้รับใช้ร่วมกับพระเจ้าและมากกว่านั้นคือรับใช้ด้วยการมอบถวายแด่พระเจ้าให้เราถามกับพระเจ้าร่วมกันวันนี้ผมอยากให้พระเจ้าได้เข้ามาเยี่ยมเยียนท่านทั้งหลายนะครับในวันนี้ขอพระองค์ได้ทรงโปรดได้ให้สิ่งที่ผมได้แบ่งปันนั้นเป็นเหมือนเสียงของพระเจ้าให้ท่านเริ่มต้นใคร่ควรชีวิตของท่านว่าตัวท่านที่ผ่านมาขอบคุณพระเจ้าสำหรับคริสตจักรของเราทุกคนอยู่ที่นี่ด้วยความจริงใจทุกคนไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองผมดีใจมากที่ได้อยู่ในพี่น้องในคริสตจักรแห่งนี้เพื่อนผู้รับใช้ที่อยากทำเพื่อพระเจ้าแต่พระองค์ไม่เพียงแค่ต้องการให้ท่านทำเพื่อพระองค์พระองค์ต้องการให้ท่านทำร่วมกับพระองค์พระองค์ต้องการให้ท่านทำมอบถวายแด่พระองค์วันนี้ผมอยากให้ท่านได้เข้ามาแสวงหาพระเจ้าสิครับถ้าท่านรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับงานรับใช้ที่ผ่านมาท่านต้องทำเพื่อครอบครัวของท่านท่านต้องทำเพื่อการทำงานของท่านวันอาทิตย์ท่านก็ต้องมาโบสถ์แต่เช้าท่านต้องไปติดตามคนระหว่างสัปดาห์ถ้าท่านบอกว่าท่านทำเพราะว่าท่านรักพระเจ้าท่านทำเพื่อพระองค์แต่ท่านรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินเวลานี้ผมอยากให้นมัสการพระเจ้าร่วมกันผมอยากให้เราไปลุกขึ้นยืนด้วยกันได้ไหมครับเวลานี้ให้เรานมัสการพระเจ้าร่วมกันที่หนักล้นข้านอนหยุดพักรักพระองค์อบอุ่นไว้จิตใจที่ห้อยอ่อนแรงให้พระองค์ได้เปลี่ยนแปลงอบกอดตัวข้าไว้ให้อยู่ในรักที่มั่นคงให้ข้าอยู่ในแม่น้ำแม่น้ำแห่งพระสิริอยู่ในแม่น้ำแม่น้ำแห่งพระเมตตาให้ใจที่เหน็ดเหนื่อยล้าได้อิ่มเอิบด้วยความรักได้หยุดและผ่อนพักอยู่ในแม่น้ำแห่งพระคุณให้เราร้องบทเพลงนี้สักครั้งดูกัน
ข้ามอบวางทุกอย่างลงข้ามอบวางทุกอย่างลงภาระที่หนักล้นข้านอนหยุดพักให้รักพระองค์อบอุ่นไว้จิตใจที่ห้อยอ่อนแรงให้พระองค์ได้ข้าอยู่ในแม่น้ำแม่น้ำแห่งพระสิริไอ้ข้าอยู่ในแม่น้ำแม่น้ำแห่งพระเมตตาไอ้ใจที่เหน็ดเหนื่อยล้าได้อิ่มเอิบด้วยความรักได้หยุดและผ่อนผันในแม่น้ำมาแสวงหาพระเจ้าสิครับแสวงหาการหยุดพักด้วยการรับใช้ร่วมกับพระองค์นานเท่าไหร่แล้วที่ท่านวิ่งนานเท่าไหร่แล้วท่านเดินกับพระองค์และรับใช้พระองค์ด้วยความสัตย์ซื่อผมเชื่อว่าพระเจ้าต้องการพูดกับท่านหลายคนที่นี่ท่านรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยในฝ่ายร่างกายท่านรู้สึกเหน็ดเหนื่อยในฝ่ายจิตใจและลึกที่สุดหลายครั้งท่านรู้สึกเหน็ดเหนื่อยฝ่ายวิญญาณท่านรับใช้เพื่อพระองค์มานานหลายปีแล้วหลายท่านท่านรับใช้พระเจ้าตั้งแต่วันแรกของคริสตจักรเมื่องานเสร็จท่านก็ได้พักแล้วก็มีโปรเจกต์ใหม่มาและท่านก็เริ่มถามในใจของท่านลึกๆว่าท่านจะรับใช้ได้อีกนานเท่าใดภาระที่มากขึ้นแต่งานยังเท่าเดิมครอบครัวค่าใช้จ่ายหลายอย่างวันนี้พระเจ้าต้องการเข้ามาเยี่ยมเยียนท่านถ้าท่านเป็นคนนั้นผมอยากให้ออกถ้าท่านรู้สึกว่าท่านเหน็ดเหนื่อยในงานรับใช้พระเจ้าผมอยากเรียกให้ท่านมาอธิษฐานมาข้างหน้านะครับเรียนเชิญท่านมาข้างหน้านะครับท่านรู้สึกว่าท่านเหน็ดเหนื่อยในงานรับใช้พระเจ้าท่านเหน็ดเหนื่อยในการทำงานบริษัทของท่านนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์สีบานทุกท่านนะครับได้มาด้านหน้านิดนึงนะครับเราใจฐานเผื่อท่านเรียนเชิญอาจารย์ทีมพาสเตอร์นะครับได้มาด้านหน้านะครับเราใจฐานเผื่อท่านท่านรู้สึกว่าเป็นคนหนึ่งที่ท่านรู้สึกเหน็ดเหนื่อยในการรับใช้พระเจ้าไม่ได้เป็นความผิดครับท่านไม่ได้ต้องการตดถอยแต่ท่านรู้สึกอ่อนล้าในการรับใช้พระเจ้าผมอยากเรียนเชิญท่านออกมาด้านหน้าครับเรียนเชิญท่านออกมาด้านหน้าเลยครับเวลานี้เราใจฐานเผื่อท่านครับดีไหมครับดีไหมครับมาด้านหน้าได้นะครับเหลือท่านอยู่ที่ของท่านผมอยากให้ท่านได้เอามือวางที่ชีวิตของท่านนะครับหลายท่านที่กำลังเดินทางออกมาเดินออกมานะครับอยากให้อาจารย์ได้ฐานเผื่อท่านหรือระหว่างนี้ท่านอาจจะฐานเผื่อตัวของท่านเองระหว่างที่ฐานอยู่นั้นผมอยากจะพูดกับบางคนนะครับก่อนที่ผมระหว่างที่ผมเตรียมเทศนาเมื่อวานนี้ผมได้ใช้เวลากับพระเจ้ามีเสียงของพระเจ้าเข้ามาและพระองค์พูดว่ามีบางคนในห้องประชุมที่นี่ท่านกำลังมีความกลัวบางอย่างถึงอนาคตที่มาไม่ถึงท่านกำลังจะเริ่มต้นงานรับใช้บางอย่างท่านกำลังท่านรับใช้พระเจ้ามาอย่างสัตย์ซื่อตลอดช่วงเวลาของท่านและท่านรู้สึกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังไม่เห็นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังไม่เกิดขึ้นและท่านบอกว่าพระองค์ต้องการเรียกข้าพระองค์ทำสิ่งใดท่านรู้ว่าการทรงเรียกสำคัญที่สุดแต่พระเจ้าบอกว่าท่านรู้สึกว่าท่านไม่มั่นใจว่าอะไรคือการทรงเรียกในชีวิตของท่านท่านกลัวสิ่งที่กำลังจะมาในอนาคตท่านไม่มั่นใจว่านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าเรียกท่านหรือเปล่าใครรู้สึกว่าท่านเป็นคนนั้น
ผมอยากให้ท่านรู้ว่าพระองค์ได้พูดกับท่านว่าพระองค์ปรารถนาพูดกับท่านว่าบุตรที่รักของเราเอ๋ยการทรงเรียกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเจ้าคือการทรงเรียกให้กลับมาพบผู้ที่เจ้ารับใช้อยู่จงให้เวลากับองค์พระผู้เป็นเจ้าจงให้เวลากับองค์พระผู้เป็นเจ้าจงเข้ามาเฝ้าเราแล้วเราจะให้การทรงนำนั้นมาถึงชีวิตของเจ้าทั้งหลายฮาเลลูยา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 สุดท้ายนี้นะครับก่อนที่ผมจะอธิษฐานสุดท้ายผมอยากพูดกับเพื่อนผู้รับใช้พระเจ้าที่อยู่ที่นี่หลายคนรับใช้พระเจ้าร่วมกันมาตั้งแต่วันแรกที่ตั้งคริสตจักรหลายคนทำงานมาหลายปีมากหลายคนเป็นฟูลไทม์หลายคนท่านช่วยงานในคริสตจักรหลายคนท่านถือกล้องอยู่หลายท่านฉาย PowerPoint อยู่ท่านวิ่งมานานแล้วแล้วท่านอาจจะถามว่าเมื่อไหร่จะมีคนมาแทนท่านหรือจะมีคนมาทําเผื่อท่านวันนี้พระเจ้าต้องการบอกท่านว่าพระเจ้าต้องการรับใช้ร่วมกับท่านเอเมนมั้ยครับผมอยากให้เราจับมือคนข้างๆด้วยกันผมอยากให้ท่านอธิษฐานเผื่อคนข้างๆขอพระเจ้าให้วันนี้พระเจ้าจะเป็นพระเจ้าที่เรียกท่านให้ท่านรู้ว่าอะไรคือการทรงเรียกแม้ว่างานจะยากแม้ว่างานจะเหนื่อยและแม้ว่าจะต้องรับใช้ตลอดทั้งชีวิตแต่ถ้ามาจากข้างบนมันจะสำเร็จและมันจะเต็มไปด้วยสันติสุขและพระพรเอเมนมั้ยครับอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานเผื่อคนข้างๆของเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับความสัตย์ซื่อของเขาตลอดหลายปีที่ผ่านมาขอบคุณพระเจ้าสำหรับทีมนมัสการขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่โอที่รับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อตลอดที่ผ่านมาขอพระเจ้าเมตตาเราทั้งหลายพระเจ้ามากกว่าการรับใช้เพื่อพระเจ้าคือการรับใช้ร่วมกับพระองค์และให้ไกลกว่านั้นคือมากกว่าการที่เราได้พักในการรับใช้พระเจ้าคือการที่เรามีความสุขมีความชื่นชมยินดีในการรับใช้พระเจ้าเพราะทุกครั้งที่เราร่วมประชุมในโบสถ์นั่นคือการถวายเครื่องบูชานมัสการพระเจ้าทุกครั้งที่เราได้ทำกิจกรรมกับพี่น้องนั่นคือการถวายเครื่องบูชานมัสการพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ